ความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์กับอินเวสเตอร์อย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกการลงทุนมีความเสี่ยงไม่มีใครการันตีได้ว่าลงทุนแล้วจะได้กำไรตลอดซึ่งโดยการเทรดนั้นนะคะจะมาพร้อมกับความเสี่ยงก็จริงแต่ก็เป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อตลาดมีความผันผวนมากๆซึ่งก็คือจังหวะค่ะที่ราคาวิ่งขึ้นอย่างรุนแรงภายในระยะเวลาสั้นเทรดเดอร์นี่แหละมักจะฉวยโอกาสกับความผันผวนของตลาดนั่นเองแม้ว่าการลงทุนนะคะจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่น้อยกว่านะคะแต่โอกาสที่จะได้กำไรครั้งละมากๆก็น้อยตามอย่างไรก็ดีนะคะสินทรัพย์บางตัวก็อาจให้ผลตอบแทนที่น้อยหากว่าใช้เวลาลงทุนเนี่ยไม่นานนะคะขณะที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะได้เงินปันผลจากการถือสินทรัพย์บางตัวเป็นระยะเวลานานๆซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้ท่านเนี่ยได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของเทรดเดอร์หรืออินเวสเตอร์ก็สามารถทำกำไรได้เช่นกันนะคะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยถนัดแบบ